้ยพี่ติงตะวันจะตรงหัวอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวอะไรข้าววะเอาตะวันตรงหัวก็เพลนไงพระจะได้กินข้าวกันสักทีนึงใช่เขาเรียกว่าฉันเออเหรอนั่งร้องโมงกันไปเดี๋ยวพ่อได้อยู่กลางน้องพ่อนะได้ฉันข้าวเราจะได้ดูมีสาระหลังๆมันกว่าเนาะเอา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 ครับเอานิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์เอาตรงของชาวจันทบุรีและวัดทับของเราที่จะได้บูชาองค์พระพุทธบาทพระคุณท่านจึงชวนกลับจากเขานายติ่งจึงเข้าไปหาหลวงพ่อเพชรอีกครั้งหนึ่งอาตมาดีใจจริงๆที่ได้พบรอยพระพุทธบาทต้องขอบใจโยมติ่งมากนะนั่นว่าเป็นบุญของกระผมที่พบรอยพระพุทธบาทครับชื่อของโยมติ่งจะถูกจารึกประวัติคู่กับรอยพระพุทธบาทตลอดไปผมคนเดียวไม่ได้หรอกครับพระคุณท่านมีเพื่อนๆผมอีกหลายคนครับที่เห็นพระพุทธบาทอาตมาจะทำตามที่โยมประสงค์แต่ว่าโยมต้องช่วยอาตมาด้วยนะถ้าผมจะนำทางถางโพงให้ชาวบ้านไปกราบรอยพระพุทธบาทก็คงจะลำบากมากนะโยมนะแต่ว่าอาตมาจะขึ้นไปดูสักหน่อยผมจะนำทางพระคุณท่านไปครับถ้าอาตมามีบุญพอขอให้อาตมาเลยขึ้นไปถึงยอดเขาด้วยครับจังหวัดของเราจะได้เจริญก้าวหน้าในนามพุทธศาสนาสืบต่อไปในนามแต่ผมสองคนจะไปเป็นเพื่อนในสิ่งด้วยครับแม่ชีองค์นี้ได้สาบานตนเป็นศิษย์ในพระพุทธศาสนาจะขออยู่บนเขานี้ตลอดชีวิตถ้าตนเองไม่ได้อยู่หรือกลับขึ้นมาอีกเลยก็ขอให้ตนตายภายในปีนั้นหลวงพ่อเพชรจะลงเข้าร่างปล่อยแม่ชีอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพรุ่งนี้จะขึ้นพระบาทจะขอรุ่นสักคนนึง5คนยังไม่พออีกเหรอ
ป้าคุณแมวเมื่อจะส่งสักทีจะกินของให้เลยต้องทำใจเย็นๆสมัยนั้นชาวบ้านคนไหนจะไปเที่ยวเขาปล่อยพระบาทหรือชาวบ้านชอบเรียกเขาพระบาทพลวงต้องใช้เวลากับการมุมนะลำบากยากเข็ญก็ต้องทนเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นไปไหว้รอยพระบาทบนยอดเขาสูงสุดของเมืองจันทบุรีวันหนึ่งแม่ชีขึ้นไปนั่งสมาธิยังหินลอยที่คนสมัยก่อนบอกว่าสายสินไปคล้องพร้อมดึงผ่านใต้ฐานสายสินไม่ขาดมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งนักแม่ชีนั่งสมาธิได้ยินเสียงดนตรีขับกล่อมในนิมิตนางฟ้าไล่ลำช่วงของชีวิตหลวงพ่อเขียนณหมู่บ้านเลขที่5ตำบลพรวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีในอดีตมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมีความรักต่อกันภายหลังได้ตกลงเป็นสามีภรรยากันจนมีลูกชายคนโตชื่อว่าสมควรในพุทธศักราช2493สองผัวเมียได้กำเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเขียนการเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกทุกคนเจริญเติบโตครอบครัวของท่านหลวงพ่อเขียนทำไร่ทำนามีลูกจ้างหลายคนมีฐานะหลักฐานมั่นคงเด็กชายเขียนชอบเลี้ยงควายกับเพื่อนตามท้องไร่ท้องนาและก็ได้เล่นไปด้วยหลังจากกินข้าวกันแล้วทุกคนก็ลงมือทำงานต่อไปตามวิถีทางส่วนเขียนก็จะเล่นน้ำกับเพื่อนๆไปตามเด็กนิสัยที่ดื้อเอามากๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะตีทุกวันเพราะความดื้อความซนไม่ยอมฟังใครบางครั้งมันอาจกลัวพระอาจารย์บ้างพ่อมึงฉันกล่อมลูกนอนก่อนนะถ้าง่วงก็นอนก่อนพ่อกับแม่จึงนำมาฝากท่านหลวงพ่อรุ่งแต่ก็ยังดื้อพ่อมาเห็นก็ตีเอาอีกหลวงพ่อจึงขอมาอยู่ที่วัดท่านหลวงพ่อรุ่งใช้ธรรมะสั่งสอนเด็กทุกคน
ให้อยู่ในศีลธรรมจงทำแต่ความดีเด็กชายเขียนก็ตั้งใจฟังดีพอรับหลังท่านหลวงพ่อรุ่งเขียนก็ดื้อเหมือนเดิมชวนเพื่อนเล่นระหว่างทำงานพระลูกวัดมาเจอจึงไปบอกหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเคยเตือนพวกเจ้าทั้ง5คนแต่พวกเจ้าก็ไม่เคยจดจำไหนใครเป็นคนชวนเพื่อนหนีการเรียนไปบอกมาสิเอาละถ้าพวกเจ้าไม่บอกหลวงพ่อก็จะทำโทษเท่าๆกันอ้าวใครเป็นคนแรกที่ออกมานอนคว่ำลงกับพื้นในเมื่อไม่มีใครรับผิดหลวงพ่อก็จะทำโทษเท่าๆกันใครจะเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาจังนี้หน้าไปทางนี้ถ้าทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรมันหาวิชาความรู้ใส่ตนคนคนนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าวันโนสุขังพระรังเดี๋ยวก่อนหลวงตามีอะไรหรือโยมอีฉันจะถามถึงเจ้าเทียนลูกชายของอีฉันมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนเดิมดื้อโดนหลวงพ่อทำโทษทุกวันดีจ้ะเจ้าเทียนจะได้เป็นเด็กดีเสียทีแต่อีกไม่นานก็มีครูมาสอนชาวบ้านเขาบอกว่าดุมากเลยโยมเป็นบุญของลูกอีฉันที่พาอาจารย์ลุงเมตตาว่างๆเข้าไปเยี่ยมมาหน่อยนะโยมท่านหลวงพ่อรุ่งจ้างครูมาสอนหนังสือให้กับเด็กๆให้มีความรู้ในการอ่านเขียนมายืนเข้าแถวเข้าทำความเคารพคุณครูสวัสดีครับเนี่ยคุณครูแม่งเนี่ยจะมาช่วยสอนให้พวกเองนะตั้งอกตั้งใจเรียนล่ะครับมาแล้วทุกคนเลยนะครับ อย่าสนกันมากนะครูยังไงก็ฝากสั่งพวกเด็กๆพวกนี้ด้วยนะขอไก่ขอไก่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานอ้าวทำไมไม่อ่านตามครูล่ะครับมัวแต่เล่นอย่างนี้จะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงครับครับทุกคนครับฝึกอ่านให้ได้บนกระดานนี้นะอีก2ชั่วโมงครูจะกลับมาถ้าทำไม่ได้อ่านไม่ได้จะโดนลงโทษทุกคนเลยนะทำไม่ได้นะครับอาจารย์ครับผมจะขออนุญาตไปสอนต่อที่อื่นแล้วผมจะกลับมาสอนที่นี่ใหม่ครับตามสบายเลยโยมครูแค่นี้อาตมาก็ถือว่าโยมเนี่ยได้ช่วยเหลือทางวัดมากแล้วครับพระอาจารย์ครับแม่อยู่บ้านดูลูกดีๆนะพ่อจะเข้าป่าหน่อย
ขอให้พระคุ้มครองขอให้แค้วคลาดปลอดภัยกลับมานะพ่อมึงอายุวันนอสุขังพลังนายอมอ่านตามครูนะครับแล้วก็อ่านพร้อมกันเลยนะฮะ1 2 3เจ้านกกาว่าวเอ้ยชอบใครให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทอดดีมากในขณะที่ครูสอนทำไมต้องรังแกเพื่อนด้วยผมไม่ได้ทำครับครูครูก็ยังเห็นกับตาเลยนะออกมาหน้าห้องเลยทุกคนฟังนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและอย่าได้ปฏิบัติตามในมือไหนที่แกล้งเพื่อนดีมากแบบนี้ทำผิดแล้วยอมรับโทษเขาเรียกว่าลูกผู้ชายไปป่ามันทั้งคืนเลยเนี่ยไม่ได้สัตว์อะไรเลยได้แค่ไก่มาตัวเดียวเพราะว่าจะทำกับข้าวเลยอย่าไปทำมันเลยมันเป็นบาปให้เจ้าสมควรเลี้ยงดีกว่าดีไหมลูกครับความสนความดื้อของเด็กชายเขียนมาอยู่วัดก็ยังไม่หายหลังฝนตกก็ชวนกันไปจับกบหน้าวัดกับเพื่อนหลวงพ่อรุ่งมาเจอเข้าจึงเอาดินปาหัวเด็กที่มาทำเสียงหมาหอนแล้วเรียกไปพบว่าเห็นนะเราเกิดมาชาติหนึ่งอย่าก่อคำทำเข็มอย่าทำบาปเพราะการทำบาปเนี่ยมันคือสาเหตุอย่างเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็เจ็บเขาก็เดือดร้อนถ้ามีใครมาทำกับเราบ้างมาตีเราบ้างเราก็เจ็บเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำเอาไว้การที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยถ้าเบียดเบียนชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราอายุสั้นถ้าใครอยากอายุยืนต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องทำโทษนี่คือกฎแห่งกรรมที่หลังอย่าไปรังแกสัตว์อย่าไปทำร้ายสัตว์อย่าฆ่าสัตว์จำไว้นะเอามาเนินอาจารย์นี่มานอนลงแล้วทีหลังจะทำไหมไม่ทำนะอย่ารังแกสัตว์อย่าฆ่าสัตว์นะเราเป็นเด็กวัดเราต้องมีเมตตาเข้าใจไหมนิมนต์ค่ะหลวงพี่อายุวันโนสุขังพลังเจ้าเขียนการเรียนเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
ดิฉันไม่ค่อยมีเวลาไปดูลูกเลยพ่อทองอยู่ก็ไปไล่ไปนาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครูที่มาใหม่อ่ะเอาเด็กอยู่ทุกคนเจ้าเขียนก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นปัญญาดีมันติดทองนะโยมอย่างไรหลวงพี่ช่วยดูแลเจ้าเขียนลูกอีฉันด้วยนะเจ้าคะอาตมาขอบิณฑบาตต่อนะโยมนิมนต์ค่ะหลวงพี่พี่จะออกนาแล้วเหรอจ๊ะจ้ะมุ้งกับลูกอ่ะไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะพี่จะไปดูนาที่มันโดนน้ำเสาะหน่อยอ่ะจ้ะได้ข่าวครูมาสอนที่วัดเขาว่าดุมากเลยนะจ๊ะมันก็ดีจะกำราบเจ้าลิงขโมยของเราอ่ะให้เรียบร้อยสักทีฉันกลัวเจ้าเขียนลูกชายของเราจะโดนตีสกอลายก่อนสิจ๊ะนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการให้เรียนดีๆสิวะสมควรไปนาพ่อไปป้าคองพาน้องขึ้นบ้านจ้าแม่เด็กชายเขียนก็ยังอดดื้อไม่หายยังวิ่งเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมกินน้ำกินท่าก่อนขอบใจจ้ะไม่เป็นไรจ้ะการเรียนของเจ้าเขียนเป็นไงบ้างล่ะก็ดีขึ้นนะจ้ะแต่ก็ยังสนเหมือนเดิมนั่นสิมันยังหัวดื้อหัวรั้นอยู่เรื่อยเลยเนี่ยข้าว่าเย็นๆน่ะข้าจะไปหาหลวงพ่อซะหน่อยก็ดีจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันไปจัดสำรับกับข้าวก่อนนะจ้ะพวกเรานี่โชคดีนะที่ได้ครูแม่มาช่วยสอนเด็กๆให้มีวิชาความรู้แล้วยังได้ท่านกำนันมาช่วยออกเงินใช่ไหมท่านมาขับรถไอ้ที่ทำไปเนี่ยก็อยากให้เด็กมันมีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้สอนรุ่นต่อมาเนี่ยเอามาพัฒนาหมู่บ้านเราให้ดีขึ้นไงล่ะแล้วผมก็รู้สึกไม่ล้าขี่จักรยานไปสอนมาสอนก็คงไม่ไหวงานเทศมหาชาติปีนี้ท่านมัคคทายกจะจัดหรือเปล่าล่ะผมกำลังศึกษาพระอาจารย์เนี่ยอาตมาคงไม่มีปัจจัยในการงานหรอกโยมค่าใช้จ่ายต่างๆน่ะไม่ต้องห่วงผมจะเรียกรายชาวบ้านเขาดูถ้ามันขาดเหลือเท่าไหร่ก็ผมจะจัดการให้มันจะเดือดร้อนเงินทองของชาวบ้านมากกว่าโยมผมมีวิธีหาเงินจากชาวบ้านมาช่วยบำรุงวัดอาตมาอนุญาตจะได้มีการทำบุญตักบาตรใหญ่ชาวบ้านก็จะได้บุญสุขสมการเวลาผ่านไปเด็กชายเขียนเริ่มเป็นเด็กดีขึ้นมาบ้างแต่ดวงชะตากลับเล่นตลกกับเด็กชายเขียนเมื่อบิดาล้มเจ็บ
มหน่อยสิเนี่ยหลังจากนั้นมาเด็กชายเขียนจึงได้ศึกษาในโรงเรียนเป็นหัวหน้าชั้นตลอดมา